ครับผมมานพินนะครับกับ Channel ฝึกไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็พามาชมรถนะครับรถนอนชั้น2นะครับผมเคยทำคลิปลงไปแล้วใน YouTube นะครับแต่ว่าเป็นรถนอนแบบที่เป็นห้องๆนะครับอันนั้นจะเป็นตู้ญี่ปุ่นมาเป็นสายกรุงเทพเชียงใหม่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นรถตู้สายของกรุงเทพหนองคายนะครับรถสายสระนี้ก็เป็นรถชั้น2ประกาศนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเตียงบนนะครับยังไม่ได้ปูตรงนี้เนี่ยจะเป็นสามารถยกพับขึ้นเก็บได้นะข้างบนนะฮะแล้วก็หัวเตียงจะมีไฟที่วางของมีหมอนเดี๋ยวก็จะมาปูที่นอนให้นะครับมีเบาะรองแล้วมีที่แขวนเสื้อด้านนี้เป็นที่ไว้ของด้านบนนะส่วนตรงนี้เป็นที่นั่งด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยฮะจะเป็นนั่งได้นะครับสองข้างนะครับก็สองคนเตียงบนเตียงล่างนี่เป็นกระจกปรับอากาศนะครับด้านนอกเป็นฐานีหัวลำโพงที่เห็นเป็นร่องสองอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือต่อโต๊ะได้นะครับให้พนักงานมาต่อโต๊ะให้ได้นะครับก็ต่อโต๊ะทานอาหารอะไรอย่างนั้นนะฮะที่สำคัญแบบนี้เนี่ยที่ใช้ในสายใต้สายอีสานเนี่ยจะเป็นแบบชั้น2แบบทะลุกันนะการต่อแบบทะลุกันเนี่ยก็คือเดินทะลุกันแล้วก็มีม่านรูดนะครับปิดข้างบนข้างล่างนะครับที่นอนด้านล่างจะแพงกว่าด้านบนนะครับตรงด้านนู้นเนี่ยตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นโต๊ะนะครับที่เก็บโต๊ะนะฮะโต๊ะที่จะมาเสียบตรงรูเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นรูเก็บโต๊ะนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตู้นอนนะครับเห็นว่าเนี่ยครับขบวนจะยาวเนี่ยเหมือนเรือดำน้ำเยอรมันนะครับปูโบ๊ทในสมัยสงครามโลกที่สองนะครับนะครับจะยาวไปอย่างนี้นะฮะนี่เป็นที่ไว้ของข้างบนนะครับแล้วก็พัดลมเผื่อไว้ถ้าเกิดแอร์ไม่ทำงานและตรงนี้เนี่ยนอกจากที่ไว้ของและเป็นบันไดนะครับให้เราเหยียบขึ้นไปนะครับขึ้นไปชั้น2ชั้น2จะถูกกว่าชั้นล่างนะครับอันนี้เป็นราคามาตรฐานของโลกนะฮะเส้น2เส้นเนี่ยนะฮะนอกจากจะลังกระบังด้านนอนด้านบนเนี่ยยังไว้สำหรับว่ากันหล่นด้วยนะฮะ